จากตัวพ่อคนใหม่ปีศาจแดงมาอีกหนึ่งสโมสรซึ่งตอนนี้ได้รับเสียงชื่นชมมากว่าเป็นตัวพ่อที่มีจุดยืนหมายความว่าอย่างไรปัจจุบันนักเตะนี่ย้ายตัวกันเยอะเหลือเกินแต่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งยังสามารถเก็บตัวหลักไม่ว่าจะเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลซึ่งเป็นโกนะฮะกองกลางอย่างริยาดมาเรสหรือว่าเจมี่วาร์ดี้ซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์กองหน้าก็ถือว่าได้รับเสียงชื่นชมนะครับว่าแม้ทีมอาจจะไม่ใช่โด่งดังเหมือนแมนยูแมนซีอะไรก็แล้วแต่การที่บริหารอย่างอบอุ่นด้วยเจ้าของที่เป็นคนไทยก็ทำให้นักเตะซูเปอร์สตาร์ยังคงฝากใจเอาไว้แต่อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นทีมที่สามารถตาเพชรตาเพชรเห็นเพชรไปเจอนักเตะที่ตอนนั้นโนเนมอย่างริยาดมาเรสเป็นปีกแอลจีเรียขาตะเกียบขานี่เล็กกว่าผมอีกนะครับแต่มาวันนี้ริยาดมาเรสถูกประเมินถูกตีราคาว่าถ้าเกิดเขาจะย้ายทีมค่าตัวของเขาจะแพงกว่าปอป็อกบาซึ่งเป็นนักเตะกองกลางฝรั่งเศสที่แพงสุดของแมนยูแล้วก็จะแพงกว่าแกเรธเบลนักเตะที่ค่าตัวสูงที่สุดของเรอัลมาดริดปีกจากเวลส์ทุกวันนี้มาเรสถูกตีไว้ร้อยล้านครับผลงานที่ได้สร้างความภูมิใจให้กับประเทศไทยของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้สโมสรของคนไทยที่ได้คว้าถ้วยรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศึกฟุตบอลที่คนทั้งโลกติดตามมากที่สุดกับแชมป์อิงลิชพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาล2015ถึง2016เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรเลสเตอร์ซิตี้และยังสามารถเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปอย่าง UEFA Champions Leagueเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอีกด้วยหลายคนจับจ้องไปที่ริยาด มาเรสปีกตัวพ่อวัย26สายเลือดแอลจีเรียนแห่งจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เขาคือหนึ่งในกำลังหลักที่ช่วยพาทีมสร้างชื่อเสียงทั้งในศึกอิงลิชพรีเมียร์ลีกและในศึกระดับทวีปยุโรปอย่าง UEFA Champions League ที่ล่าสุดมีข่าวออกมาว่ามีทีมตัวพ่อหลายทีมอยากดึงเขาร่วมทัพรวมไปถึงตัวพ่อแห่งกรุงลอนดอนอย่างอาร์เซนอลที่มีข่าวลือว่าอาร์เซนอลพร้อมทุ่มงบกว่า 2,000 ล้านบาทกระชากเขามาจากทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้แต่ทางด้านคลอดปูเอลผู้จัดการทีมคนใหม่ชาวฝรั่งเศสวัย56ของจิ้งจอกสยามได้ออกมาพูดว่าในฤดูกาลนี้ปีกตัวพ่ออย่างริยาด มาเรสครบเครื่องกว่าปีที่เขาช่วยพาทีมเลสเตอร์สร้างประวัติศาสตร์คว้าถ้วยแชมป์อิงลิชพรีเมียร์ลีกเมื่อ3ปีที่แล้วจากเป็นเพียงตัวรุกบุกทะลวงประตูฤดูกาลนี้เขายังสามารถจ่ายบอลเปิดช่องสร้างสรรค์เกมบุกให้กับทีมได้อีกนี่แค่ฝีเท้ายังไม่รวมรางวัลอีก5รางวัลที่ปีกตัวพ่อคนนี้ได้รับทั้งแชมป์อิงลิชพรีเมียร์ลีกในปี2016รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมที่โหวตโดยผู้เล่นรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีโหวตโดยแฟนๆติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีและรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งทวีปถ้าคำนวณจริงๆแล้วริยาด มาเรสควรจะมีค่าตัวสูงกว่าทั้งพอ ป็อกบาที่มีค่าตัวสูงถึง 3,900 ล้านบาทและแกเรธ เบลที่ค่าตัว 3,800 ล้านบาทซะอีกปีกตัวพ่อครบเครื่องอย่างริยาด มาเรสควรจะมีค่าตัวไม่ต่ำกว่า 4,400 ล้านบาทช่วงต่อไปคุณห้ามพลาดเด็ดขาดโดยเฉพาะน้องๆนะครับคือยุคนี้เราคุยกันนะพลิ้วเหมือนโรนัลโดเก่งเหมือนเมสซี่แต่ถ้าถามผมที่ดูกีฬาฟุตบอลมาเกือบ30ปีนักเตะที่มีสีสันนะสีสันดูฟุตดูแล้วเนี่ยทำให้คุณยิ้มได้ไม่ใช่เมสซี่ไม่ใช่โรนัลโดแต่เป็นผู้ชายผมสลวยเขาประกาศเลิกเล่นแต่ใครดูบอลไม่ทันคนนี้เดี๋ยวช่วงหน้าได้ดูนักเตะที่มีสีสันที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาทั้งฟันทั้งตาทั้งผมและลีลาช่วงหน้าร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free